คุณประจักษ์มาที่นี่เหรอวะใช่ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเขามาทำไมแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าฉันอยู่ที่อยุธยานี่แล้วเขาก็จะต้องกลับไปบอกไอ้เจ้าคุณแน่ๆแล้วมันก็ต้องมาตามหาฉันฉันจะทำยังไงดีอ่ะพี่พี่กุลพี่กุลช่วยนะหน่อยฟ้ามุ้ยร้องอยู่แล้วก็เงียบไปเลยอ่ะหน้าเริ่มเขียวแล้วอ่ะทำยังไงดีอ่ะฟ้ามุ้ยลูกลูกฟ้ามุ้ยฟ้ามุ้ยพี่แบกอยู่นี่นะฉันจะพาไปอนามัยได้ๆๆหน้าไปแล้วลูกคุณฟูจิอยู่ที่นี่ใช่แต่ฉันก็ไม่ทันได้ถามไถ่อะไรนะเพราะว่าเขาวิ่งหนีไปซะก่อนนี่แสดงว่าคุณผู้จีบคงไม่อยากกลับไปหาท่านเจ้าคุณรักขอรับนี่แผนผู้จีบเขาคลอดแล้วด้วยนะถ้าท่านเจ้าคุณรู้ว่าได้ลูกอีกคนนึงคงอยากเห็นหน้าลูกใจแทบขาดแต่ถ้าคุณผู้จีบไม่กลับไปชาตินี้พ่อลูกก็คงไม่ได้เจอหน้ากันนะขอรับรถอยู่ทางนู้นขอรับใจรั่วแต่กำเนิดลูกแม่ทำไมโชคร้ายอย่างนี้คงจะเกิดจากตอนท้องนะครับคุณแม่ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรงนะครับเอาขึ้นมาเฮ้ยไม่มีแล้วจ้าคุณแม่มึงอย่าอยู่เลยเฮ้ยมีวิธีการรักษาไหมคะคุณหมอพอมีครับแต่ไม่ใช่ที่นี่เพราะเครื่องไม้เครื่องมือของที่นี่ไม่ดีเท่าโรงพยาบาลในพระนครแล้วฉันจะเอาเงินจากไหนพาลูกรักษาที่พระนครล่ะคะโอ้โหลูกจะขอฟ้ามุ้ยไปเป็นลูกจ้ะฉันจะพาฟ้ามุ้ยไปรักษากับหมอที่เก่งที่สุดในพระนครแล้วทำไมต้องเอาไปเป็นลูกเองล่ะที่พระนครฉันพ่อจะมีคนที่ฉันรู้จักและเมตตาฉันอยู่บ้างถ้าฉันบอกว่าฟ้ามุ้ยคือลูกของฉันเขาก็จะช่วยรักษาแต่ถ้าบอกว่าเป็นลูกของน้าฉันก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะช่วยหรือเปล่าขอแค่เพียงอย่างเดียวเรื่องนี้น้าต้องเก็บเป็นความลับไม่บอกใครเราต้องรู้กันแค่เพียง3คนนี้เท่านั้นแม้แต่ฟ้ามุ้ยก็รู้ไม่ได้เพื่อประโยชน์ของตัวฟ้ามุ้ยเองน้าจะตัดสินใจยังไงจ๊ะฉันดีใจจริงๆนะที่เธอกลับมาอย่าหนีฉันไปไหนอีกนะฉันสัญญานะว่าต่อไปฉันจะไม่ให้คุณหญิงมาวุ่นวายกับเธออีกท่านเจ้าคุณเคยสัญญากับฉันแบบนี้มาครั้งนึงแล้ว
แต่ก็ห้ามคุณหญิงไม่ได้แต่เอาเถอะค่ะยังไงฉันก็กลับมาแล้วเพราะฉันไม่อยากให้ลูกของฉันเป็นลูกไม่มีพ่อขอฉันอุ้มลูกหน่อยนะเดี๋ยวค่ะท่านเจ้าคุณต้องสัญญาก่อนว่าลูกของฉันต้องได้ทุกอย่างเหมือนที่ลูกของคุณหญิงได้แม่พุทธจีบมันหายหัวไปอย่างนี้ก็ดีแล้วมันคงจะไม่กลับมาให้แม่ทิพย์จะต้องหูโรคหูโรคใจอีกแล้วกระมังคุณหญิงเจ้าขาคุณหญิงเจ้าขาคุณหญิงเจ้าขาหนังพุทธจีบมันกลับมาแล้วเจ้าค่ะฮะอะไรนะหนังพุทธจีบมันคลอดลูกแล้วนะเจ้าคะคุณพุทธจีบเอายาเนี่ยไปหยอดลงในน้ำให้ท่านเจ้าคุณกินนะเจ้าคะมันจะทำให้อย่างว่าของท่านเจ้าคุณน่ะคอพับคออ่อนจะทำอะไรไม่ไหวเลยล่ะเจ้าคะแล้วเองจะเอาไงต่อไปวะพี่กุลฉันก็จะใช้เยฟ้ามุยนี่แหละโอ้เพราะความคิดของคนจังไรแท้ๆเลยกลับไปดูแลลูกกี่เดือนเลยไปอาการผมเป็นไงครับไม่สามารถทำหน้าที่สามีได้อย่างเช่นเคยนะครับเจ็บมันสอนให้ฉันจำว่าเคยโดนกระทำและย่ำยีสั่งให้ฉันไม่ถอยไม่หนีต่อไปฉันเคยเจ็บเท่าไงใครที่ทำจะต้องช้ำเท่านั้นเช่นกันความสงสารไม่เหลือไม่มีให้ใครฉันจะดับไฟแค้นจากดวงตาที่เคยเย้ยฉันในใจให้ได้รู้สิ่งนั้นที่ฉันต้องทนอยากร้ายกับฉันก่อนทำไมร้ายขึ้นไปรุนแรงสักคนความแค้นใจของคนที่ต้องปวดร้าวเข้าใจขึ้นไหมให้สายสมกับสิ่งที่ทำว่าฉันจะตายก็ต้องตายตกตามกันร้ายกับฉันก่อนทำไมร้ายขึ้นไปรุนแรงสักคนความแค้นใจของคนที่โดนกระทำเจ็บปวดเพียงไหนให้สาให้สมกับสิ่งที่ทำทุกเวรกรรมยิ่งดีที่จะรักเป็นไงครับดูละครสนุกกันไหมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ช่อง8ด้วยนะครับ